อ่ะมาว่ากันด้วยเรื่องของเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐดูไม่สดใสเอาซะเลยครับทั้งเรื่องของ non farm payroll เรื่องของการจ้างงานครับอาจารย์ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผลกระทบดูท่าทางว่าการปรับลดอัตราเบี้ยน่าจะลงเร็วกว่าที่คาดไหมครับหรือว่าตัวเลขในการลดเนี่ยดูเหมือนเขาบอกจะประมาณสัก 0.5 basis point อาจารย์ครับอย่างที่คุณวรพงษ์ว่าครับผมคิดว่าตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์กำลังผมเข้าใจว่าหวั่นไหวนะครับแล้วกำลังปรับการคาดการณ์กันหลายแห่งเลยนะครับครับเรายังไม่เห็นว่ามันตกลงไปลงอยู่ที่ไหนหรอกแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าไอ้ตัวเลขที่คุณวรพงษ์ว่าเนี่ยเป็นตัวเลขที่กลายเป็นพลิกความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ไปเลยนะครับครับตัวเลขที่ว่าเนี่ยคือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสำหรับเดือนกรกฎาใช่ไหมครับครับการจ้างงานเพิ่มขึ้น 114,000 ตำแหน่งนะครับอันนี้เนี่ยต่ำกว่าที่คาดการมากคาดการไว้ที่ 175,000 ตำแหน่งแล้วก็เดือนมิถุนายนเองก็ 179,000 ตำแหน่งนะครับเป็นการปรับลดลงด้วยจากเดิมที่เป็นตัวเลขเริ่มตัวเลขเบื้องต้นตอนแรกบอกว่าประมาณ 200,000 กับ 6,000 ตำแหน่งฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือการจ้างงานเนี่ยอ่อนแอลงทั้งในปีเดือนที่แล้วแล้วก็ในเดือนต่อเนื่องมาคือเดือนกรกฎานะครับครับถามว่าอ่อนไหวแค่ไหนก็ต้องบอกว่าเฉลี่ยการจ้างงานใหม่ที่อเมริกาในช่วง12เดือนก่อนหน้าโน้นน่ะหมายความว่าไม่นับไอ้2เดือนที่ว่าเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าตำแหน่งฉะนั้นจาก 200,000 กว่าเหลือแค่ 100,000 ต้นๆเนี่ยถือว่าลงแรงมากนะครับตัวเลขอันนี้มันทำให้เกิดอย่างที่ผมบอกนะมันเกิดความหวั่นไหวมากเอ๊ะว่าตลาดแรงงานอเมริกาเนี่ยมันแผ่วลงไปใช่ไหมก็ต้องบอกว่าใช่ลงไปเยอะด้วยเยอะกว่าที่คาดด้วยนะครับนี่คือมองด้านหนึ่งของเหรียญก็คือการจ้างงานของทางฝ่ายผู้จ้างงานนะครับอีกด้านหนึ่งของเหรียญก็คือไปดูคนที่หางานนะครับแล้วก็ไปถามว่าคุณกำลังหางานอยู่หรือเปล่าแล้วก็คุณได้งานทำหรือยังนะครับอันนี้ก็คือที่มาของอัตราการว่างงานครับคนละเซอร์เวย์นะครับย้ำนะครับอันนี้ก็ตัวเลขออกมาไม่ดีเหมือนกันก็คือว่าตัวเลขการว่างงานในเดือนกรกฎาเนี่ยมันเท่ากับ 4.3% ตลาดคาดการไว้ที่ 4.1 แล้วก็เดือนมิถุนาเองก็ 4.1 เหมือนกันนะครับเดือนพฤษภาเนี่ย 4.0 ฉะนั้นอัตราการว่างงานคือคนหางานแล้วหางานไม่ได้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น 4.3 มันที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือตัวเลข average hourly earnings หรือว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนะครับก็ขึ้นน้อยกว่าที่คาดอีกถ้าดูเป็นตัวเลขมันออนมันก็คือจากเดือนหนึ่งต่อไปถึงอีกเดือนหนึ่งก็ขึ้นแค่ 0.2% ตลาดคาด 0.3% งั้นไม่ว่าจะตีความอย่างไรเนี่ยไม่ว่าจะตีความอย่างไรเนี่ยอัตราการว่างงานหรือเงินเดือนหรือการจ้างงานเนี่ยไม่แย่กว่าที่คิดมาเลยเนี่ยเป็นที่มาของการที่ทำให้ตลาดเนี่ยเกิดความหวั่นไหวมากว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันตกต่ำลงแรงเกินไปจนกระทั่งเปลี่ยนภาพหรือเปล่าถามว่าที่เปลี่ยนภาพอะไรนะครับเปลี่ยนภาพก็คือว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยตลาดคิด2อย่างแล้วก็แบงก์ชาติอเมริกาก็คิดอยู่2อย่างคือ1จะดึงเงินเฟ้อลงยังไงเพราะว่าปัญหาหลักคือเงินเฟ้อกับ2เนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่ายังไงเศรษฐกิจก็ไปรอดเรียกว่าซอฟต์แลนดิ้งหรือเศรษฐกิจเนี่ยจะชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับตัวเลขตัวเนี้ยมันทำให้แนวคิดเริ่มสงสัยมากขึ้นเลยว่าเอ๊ะไอ้ที่คิดอย่างนี้ถูกหรือเปล่ากลายเป็นว่าเศรษฐกิจจะอ่อนแอเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ที่ผ่านมาแบงก์ชาติอเมริกาให้ความสำคัญกับความพยายามที่จะกดเงินเฟ้อมากเกินไปจนเสี่ยงที่จะทำให้เศรษฐกิจตกต่ำรุนแรงเกินไปหรือเปล่าครับคือมันเปลี่ยนภาพไปเลยเดิมทีคิดว่าเศรษฐกิจแข็งแรงเราต้องมาบี้เงินเฟ้อตอนนี้จะกลายเป็นว่าเอ๊ะเศรษฐกิจมันไม่ได้แข็งแรงอย่างนั้นหรือเปล่าคุณมัวแต่ไปบี้เงินเฟ้อเนี่ยทำให้ดอกเบี้ยนโยบายสูงเกินไปนะครับถามว่าสูงเกินไปแปลว่าอะไรก็อย่างที่เราคุยกันแล้วผมพูดบ่อยครั้งนะครับว่า
ครับดอกเบี้ยนโยบายอเมริกาตอนนี้ถ้าคำนวณดอกเบี้ยนโยบายจริงเนี่ยมันก็คือ5.5ลบด้วยเงินเฟ้อที่ลงมาเหลือแค่2.5ฉะนั้นดอกเบี้ยนโยบายจริงตั้ง3%สูงผิดปกติมากเพราะปกติเนี่ยคาดการณ์กันว่าดอกเบี้ยนโยบายอเมริกาควรจะแค่0.5%หรืออย่างมากก็1%ครับนะครับแสดงว่าดอกเบี้ยนโยบายสูงกว่าปกติ3 เท่าเดิมทีนึกว่าเศรษฐกิจแข็งแรงเศรษฐกิจรับได้บี้เงินเฟ้อให้ลงมาเหลือ2%ก่อนดีกว่าแต่ตอนเนี้ยตลาดเริ่มคาดการณ์ใหม่แล้วเราจะเห็นว่าตลาดเริ่มคาดการณ์แล้วเดือนกันยาอย่างที่คุณวรพงษ์ว่านะครับความเชื่อว่าเดี๋ยวดีไม่ดีจะต้องมีการลดดอกเบี้ยไม่ใช่25เบสิสพอยต์ไม่ใช่0.25%แต่กลายเป็น0.5%นะครับค่ะรวมเรื่องค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยนะอาจารย์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ขึ้นน้อยเพิ่มขึ้นเยอะเพิ่มขึ้นมีเยอะครับน้อยกว่าที่คาดคือทุกอย่างเนี่ยที่ไปสู่การที่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้แข็งไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับล่าสุดผมเห็นข่าวเพิ่งออกมาว่าGoldman Sachs เนี่ยนะครับซึ่งมองภาพเศรษฐกิจในแง่ดีเนี่ยเขาก็ยังยืนว่าเศรษฐกิจอเมริกาดูดีก็ใช้คำว่า fine นะครับคือ fine คือเศรษฐกิจดูดีแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าเขาขอเพิ่มความเสี่ยงที่เศรษฐกิจอเมริกาจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้าจาก15%เป็น25%โอ้โหครับนะครับฉะนั้นยังดีแต่ว่าชักขาสั่นนิดนึงแล้วกันถ้าฟังดูอย่างนี้อีกอันนึงก็คือเขาบอกว่าถ้าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งจะออกมาสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนเนี่ยออกมาแย่เท่ากับของเดือนกรกฎาเขาจะบอกว่าเฟดต้องลดดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมครั้งในเดือนกันยายนครับครับยืนกลางเดือนนะครับถ้าภาพโดยรวมๆเนี่ยในเรื่องของการมองภาพเศรษฐกิจตรงนี้เป็นอย่างนี้ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขการว่างงานเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เราใช้คำว่าเป็น lagging indicator คือเศรษฐกิจแย่แล้วเขาถึงจะปลดคนงานจริงไหมครับเรารู้นี่ครับว่าเราเป็นบริษัทเนี่ยเราก็อยากจะให้มีพนักงานของเราอยู่เราไม่คือการปลดพนักงานเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ยากแล้วเราจะทำทีหลังไม่ได้ทำทางเลือกสุดท้ายครับนะครับคือไปไม่ไหวจริงๆเนี่ยถึงจะเริ่มปลดพนักงานฉะนั้นอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เลยดูไม่ค่อยดีเพราะว่าปกติแล้วอันนี้มันเป็น lagging indicator นะครับก็พอดีที่ตลาดเองก็เริ่มฮือฮากันในการดูสถิติอันนึงนะครับอันนี้เนี่ยเขาใช้คำว่าซามรูนะครับซามรูเนี่ยสะกด SAHM ผมคิดว่าหลายคนไม่มีใครเคยรู้จักอันนี้นะครับซามเนี่ยเป็นนามสกุลของนักเศรษฐศาสตร์ผู้หญิงชื่อคลอเดียซามซึ่งเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่ธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ย้ายมาทำงานอยู่ที่คณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโอบามาครับหลังที่แกทำงานตรงนี้แกก็ไปคิดไอ้ตัวซามรูลนี้ขึ้นมานะครับคือเป็นสถิติซึ่งแกใช้คิดเพื่อจะช่วยในการตัดสินใจด้านนโยบายการคลังในความอย่างนี้นะครับว่าแกก็ไปดูว่าอย่างนี้ว่าถ้าอัตราการว่างงานมันเริ่มเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่จะเป็นการเหมือนกระส่งสัญญาณว่าความเสี่ยงของของเศรษฐกิจตกต่ำจะมาแล้วทำให้รัฐบาลสามารถจะตัดสินใจรีบใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ทันท่วงทีเพื่อจะช่วยประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบรุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยไอ้สามรูเนี่ยคือการบอกว่าอัตราการว่างงานนะครับเฉลี่ย3 เดือนล่าสุดจะต้องไม่สูงกว่าอัตราการว่างงาน12 เดือนก่อนหน้านั้นเป็นเขาเรียกว่า 3 months moving average ซึ่งเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนกรกฎาที่เพิ่งออกมาเนี่ยครับให้ไอ้รูนี่มันทริกเกอร์พอดีเลยเพราะว่ามันขึ้นไปเกิน 0.5% นะครับในรายละเอียดผมคิดว่าไม่ต้องไปคนที่ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ไม่ต้องไปคิดในรายละเอียดให้มากแต่ว่าตัวเลขมีหมดนะครับแต่ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันว่า
ตอนนี้ไอ้สามรูเนี่ยมันถูกทริกเกอร์แล้วคือมันเป็นตัวส่งสัญญาณแล้วว่าอย่างนี้เนี่ยเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยค่ะสามรูเนี่ยมันแม่นแค่ไหนก็เข้ากลับไปดูถอยหลังไปประมาณ70 ปีขโอง้ครับเศรษฐกิจอเมริกาที่ผ่านมาเนี่ยคก็รับบอกไอ้ซามรูเนี่ยคาดทายถูกทำนายถูกเนี่ย10 ครั้งจาก 12 ครั้ง10 ครั้งจาก 12 ครั้งโอ้โหไม่ได้ถูกทุกครั้งนะครับไม่ได้ถูกทุกครั้งอ่าถูก10 ครั้งจาก 12 ครั้งนะครคับรับเพราะว่าพอไอ้อัตราการว่างงานมันเริ่มขยับขึ้นเกินระดับจุดห้าเนี่ยเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยอันนี้ที่มันน่าสนใจคืออย่างนี้ครับกลับไปดูผมเองผมกลับไปไล่ดูเลยว่าไอ้ที่มันถูกเนี่ยไม่ใช่มันถูกแล้วถูกเฉยๆนะฮะแต่ว่ามันถูกแล้วเนี่ยแปลว่าเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย3 เดือนก่อนหน้าที่ไอ้ตัวเลขเนี่ยมันจะเตือนภัยมันไม่ได้เตือนก่อนนะมันเตือนทีหลังอ๋อไม่ได้เตือนมันก่อนสัญญาณเศรษฐกิจมาก่อน3 เดือนที่ถึเศงรจษะฐมีกิตจัวเลตขกที่ออกำมไปาแล้วสาคมรับเดือนเนี่ยไอ้ตัวเลขเนี่ยมันถึงทริกเกอร์นะครับผมถึงคย้รับำตัวเลขเนี่ยมันเป็น lagging indicator ครับซึ่งถ้าครั้งนี้ตัวเลขนี้ถูกเนี่ยก็แปลว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจอเมริกาอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยตั้งแต่ประมาณสักเดือนพฤษภาที่แล้วผ่านมาด้วยคซร้ับำเป็นต้นก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ที่ตลาดก็เรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะฮือฮากันในระดับหนึ่งแต่ว่าคลอเดียซามซึ่งยังมีชีวิตอยู่แกก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยตัวเลขนี้มันอาจจะเพี้ยนไปนะนี่ตัวคนที่คิดตัวเลขนี้เองนะครับเพราะว่าพอดีครั้งเนี้ยมันคนเข้ามาหางานเพิ่มขึ้นเยอะมากปกติแล้วเนี่ยตัวเลขการว่างงานเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก3 ส่วนครับงานเพราะว่ามีคนเข้ามาหางานมากว่างงานถูกปลดกับว่างงานเพราะลาออกเองนะครับมี3 อันใช่ไหมครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยไอ้การคนเข้ามาหางานเพิ่มขึ้นเยอะแกก็บอกไอ้ตัวเนี้ยมันเพี้ยนเพราะว่าจริงๆแล้วการปลดคนงานยังไม่เยอะแล้วการลาออกจากงานก็ยังเป็นตัวเลขปกติเพราะฉะนั้นแกก็บอกตัวเลขนี้อาจจะดูแรงไปนิดนึงแต่ว่ายอมรับว่าถ้าหากดูตัวเลขอื่นๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจอเมริกาอ่อนแรงลงจริงๆรออ่อนแรงลงเยอะด้วยอย่างเช่นตัวเลขเรียกว่า ISM เนี่ยนะครับตัวเลขคือผู้จัดการฝ่ายการซื้อเนี่ยของสหรัฐเนี่ยตัวเลขที่ออกมาล่าสุดเนี่ยก็ต่ำตกต่ำมากจริงๆนะครับตัวเลขที่ออกมาก่อนหน้าตัวเลข Non-Farm Payroll เนี่ยอันนี้ย้ำนะครับเป็นตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิตหรือว่า PMI เนี่ยมันปรับตัวลดลงค่อนข้างมากจริงๆโดยเฉพาะยิ่งตัว PMI ตัวเลขการจ้างงานอันนี้มันลงมาเหลือแค่ 43.4 นะครับในเดือนกรกฎาคมจาก 49.3 ในเดือนมิถุนาไอ้ตัวเลขเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Diffusion Index โทษทีครั้งนี้อาจจะต้องคุยตัวเลขที่ค่อนข้างจะเป็นเทคนิคเยอะหน่อยของนักเศรษฐศาสตร์ Diffusion Index เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่บอกว่าถ้าสมมติว่าอยู่ตรง50แปลว่าไม่เพิ่มไม่ลดต่ำกว่า50แปลว่าลดแล้วก็เกิน50แปลว่าเพิ่มนะครับครับตัวเลขอันนี้ลงมาจาก49ลงมาเหลือ43แสดงว่าผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิตเนี่ยเริ่มลดคนจริงๆเพราะว่า employment index มันติดลบค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตัว new orders index คือคำสั่งซื้อใหม่ที่เขาได้รับเนี่ยดัชนีมันก็ลงจาก 49.3 มาลงเป็น 47.4 นะครับฉะนั้นสะท้อนเห็นว่าที่ไอ้ที่เขาจะต้องปลดคนงานเพราะว่ายอดขายในอนาคตมันจะไม่มาคำสั่งซื้อที่น้อยลงแต่จะย้ำนั้นนี่เป็นตัวเลขของภาคอุตสาหกรรมนี่ภาคการอุตสาหกรรมแล้วตัวเลขเนี้ยมันเริ่มลงมาตั้งแต่ประมาณเดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันเริ่มลงมาตั้งแต่มาเดือนมีนาคมของปีนี้มันก็ไหลลงมาเรื่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆตัวเลขล่าสุดเนี่ยเหลือแค่ 46.8 ซึ่งก็อย่างที่บอกมันอยู่ในซึ่งคนที่เก็บสถิตินี้เองเขาก็ยอมรับเขาก็พูดชัดว่าอันเนี้ยมันสะท้อนว่า US manufacturing and activity entering deeper into contraction คือกำลังติดลบลึกขึ้นไปอีกนะครับนี่นัก
วิเคราะห์นักลงทุนถึงจะพยายามเพ่งเล็งดูสัปดาห์นี้มันจะมีไอตัวเลข ISM อันเดียวกันออกมาแต่เป็นของภาคบริการแต่เป็นของภาคบริการฉะนั้นต้องดูที่ภาคบริการนี่พอจะอุ้มไหวไหมนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักวิเคราะห์ตอนนี้คงไล่ดูตัวเลขพวกนี้อย่างมากเพื่อจะติดตามดูว่าเศรษฐกิจตกลงมันไปไหวหรือไปไม่ไหวอะไรเป็นต้นนะครับก็เล่าให้ฟังคราวนี้ไอ้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าใครติดตามตัวเลขจะรู้ใช่ไหมครับว่าช่วงหลังนี้หุ้นลงแรงมากเลยใช่ค่ะวรพงศ์ไปซื้อหุ้นอะไรมาหรือเปล่าถ้าไม่ได้ซื้อก็ถือว่าก็โชคดีเพราะไม่งั้นเจ็บกล้าเลยฮะช่วงนี้นี่อยู่ห่างเลยครับจ้ะดีแล้วครับเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขหุ้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากเลยอย่างเช่นแม้กระทั่งเมื่อเช้านี้ถ้าคุณวรพงศ์คุณสรีนาดูนะครับหุ้นที่ญี่ปุ่นลงไป 5% น่ะครับใช่ค่ะเมื่อสักครู่ก็รายงานไปตอนเปิดนี่ลงไปโอ้โหเยอะเหมือนกันนะอาจารย์ครับคือลง 2,500 จุดนะคือคงไม่ได้เป็นเฉพาะในสหรัฐนะถ้าเกิดมีสัญญาณจากสหรัฐมาผมว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญที่มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย์ก็ใช่ครับผมคิดว่าในที่สุดแล้วคือดูถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวหุ้นไทยก็คงไม่รอดเหมือนกันไม่น้อยไปเหมือนกันคงไม่รอดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูตัวเลขต่างๆเนี่ยหุ้นก็ลงไปเยอะมากคราวนี้คำถามคือที่หุ้นที่ลงไปเยอะเนี่ยมันสะท้อนอะไรที่สะท้อนเศรษฐกิจขนาดไหนอันนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังเพราะไม่อยากจะให้ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับอาจารย์คำถามที่ว่าเรื่องหุ้นสหรัฐนะครับว่าฟองสบู่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยก็ที่เบรกเนี่ยจะมาพูดเรื่องนี้เป็นหลักนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับคืออย่างนี้ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแน่นอนเรารู้ว่าในที่สุดแล้วผลประกอบการก็ย่อมไม่ดีใช่ไหมครับในที่สุดแล้วมันก็ต้องมาตรงนั้นฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นหุ้นปรับตัวลงไปเยอะมากส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรื่องของผลประกอบการที่ผิดคาดที่ไม่ได้ดีตามคาดยกตัวอย่างหุ้น Amazon เรารู้จัก Amazon ใช่ไหมครับค่ะ Amazon เนี่ยเขาเป็นคนที่ขายทุกอย่างงั้นจนตัวที่ใกล้ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับการกับไอ้การซื้อขายค่อนข้างมากแล้วเขาไปลงทุนในเรื่องของ AI และอื่นๆด้วยเราก็รู้หุ้นของ Amazon เนี่ยลงไป 11% นะครับสัปดาห์ที่แล้วครับ 11% เลยนะแค่ 2-3 วันของปลายสัปดาห์ครับแล้วก็ตั้งแต่จุดสูงสุดของหุ้นเนี่ยที่เดือน5วันที่5กรกฎาคมได้ลงไป 16% มันสะท้อนเหมือนกันวันนี้ที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับถ้าไล่ไปดูเนี่ยผมก็เลยใกล้กลับไปดูเร็วๆคือหุ้นก็จะเป็นตัวพยายามสะท้อนภาพการมองอนาคตทางเศรษฐกิจเหมือนกันย้ำนะครับผมเคยพูดเสมอว่าเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยเราซื้ออนาคตคือว่าในอนาคตเนี่ยหุ้นที่เราซื้อผลประกอบการในอนาคตเขาจะดีขึ้นอย่างไรถ้าขึ้นมากหุ้นก็ราคาขึ้นตามดังนั้นนักลงทุนจะซื้ออนาคตเสมอนี่พอเราดูเนี่ยตลาดหุ้นของอเมริกานะครับก็ไล่ไป3ตลาดหลักๆดาวโจนส์ S&P 500กับ Nasdaq ดาวโจนส์เป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่เท่านั้นซึ่งดาวโจนส์จากจุดสูงสุดที่เคยสูงวันที่17เดือนกรกฎาคมจนกระทั่งตัวเลขเมื่อวันศุกร์เนี่ยลงไปแค่ 3.68% เพราะฉะนั้นมองในแง่บวกเนี่ยหุ้นลงไปแต่ไม่เยอะ 3.68 ภายใน1เดือนภายในครึ่งเดือนเยอะไหมเยอะนะเยอะนะแต่ยังแบบใจยังไม่ได้ใจหวั่นไหวขนาดนั้น S&P 500จะเป็นหุ้นมากจำนวนมากขึ้นอย่างที่ว่ามันชื่อมัน500นี่ใช่ไหมครับอันนี้ลงไป 6% จากวันที่16กรกฎาคมนะครับหุ้นเทคโนโลยี Nasdaq จากวันที่10กรกฎาคมลงไป 11.53% อันนี้เจ็บนะครับเจ็บตัวเลยใครซื้อไปเนี่ยเจ็บตัวเลยนะครับประเด็นก็คือว่าเอ๊ะตกลงหุ้นลงเนี่ยมันสะท้อนเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่ามีปัจจัยอื่นก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากตัวเลขอย่างเนี้ยสะท้อนปัจจัยอื่นค่อนข้างมากปัจจัยอื่นที่ว่านี่อะไรจากปัจจัยอื่นที่ว่านี่คือ Magnificent 7คนที่ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นจะไม่รู้พูดอะไร Magnificent 7
แม็กคซร์ัเบซเว่นคือหุ้นเทคขนาดใหญ่ที่เป็นมีน้ำหนักเยอะมากประมาณ1/3ของ S&P 500ซึ่งเป็นตัวดึงหุ้นตลาดหุ้นทั้งตลาดขึ้นหรือลงไอ้หุ้น7หุ้นอันเนี้ยที่ผ่านมา7ตัวหนักๆมากเลยนะครับลงไปค่อนข้างแรงกันทั้งหมดเลย7ตัวว่าคืออะไรจากจุดสูงสุดประมาณกลางเดือนหรือต้นเดือนกรกฎานะครับหุ้น Amazon ลงไปแล้ว 16%อีกหุ้นคือหุ้น Nvidia นะครับลงไป 21.3 Tesla ลงไป 21% Alphabet คือ Google ลงไป 13% Microsoft ลงไป 13% Apple ดีหน่อยลงไปแค่ 6.4 แล้วก็ Meta ก็คือ Facebook เนี่ยลงไป 10% ท่านตอบท่านผู้ท่านผู้ฟังที่ถามก็ต้องตอบว่าเป็นฟองสบู่เล็กๆของหุ้นเทคโนโลยีซึ่งแตกไปเล็กๆนะครับอันนี้เรียกว่าแตกไปเล็กๆเพราะว่าหุ้นพวกนี้ในช่วงที่ผ่านมาอย่าง Nvidia ปีนี้เชื่อไหมครับขึ้นเป็น 181% ใช่ขึ้นเป็น 180% ลงไป 20% มันจิ๊บๆหนานะครับก็เจ็บตัวเยอะเหมือนกันเป็นต้นนะครับก็ตอบคำตอบว่าอย่างนี้อันนี้คำถามกลับมาเรื่องเดิมโอเคตกลงตลาดหุ้นที่ปรับลดลงเนี่ยสะท้อนเศรษฐกิจแย่หรือเปล่าสะท้อนบ้างแต่ยังไม่เยอะนะครับฉะนั้นต้องมองในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าต่อไปว่าจะเป็นยังไงแปลว่าตัวเลขที่มันขึ้นมามันไม่ได้เป็นตัวเลขที่แท้จริงหรือเปล่ามันจะกลับเข้าสู่ปรับฐานเข้าสู่ตัวเลขที่แท้จริงอย่างที่คุณผู้ฟังถามว่าจริงๆแล้วตัวเลขที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องของฟองสบู่มั้ยครับคืออย่างนี้ครับตัวเลขมันแท้จริงแน่นอนจริงมั้ยครับว่าราคามันขึ้นจริงถูกมันขึ้นจริงๆมันจะบอกว่าไม่แท้จริงไม่ได้แล้วอย่างที่ผมเรียนนะครับคือขึ้นเพราะคนเชื่อมั่นในอนาคตที่ดีมากคราวนี้ความเชื่อมั่นอันนี้มันถอยลงไปหุ้นก็ราคาลงถามว่านี่คำถามงั้นคำถามได้เป็นว่าตกลงไอ้ความเชื่อก่อนหน้าเนี้ย3สัปดาห์4สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยเป็นความเชื่อถูกต้องหรือตอนนี้ถูกต้องแล้วเนี่ยอันนี้ยอมรับว่าไม่มีใครรู้แต่ถ้าให้ผมฟันธงไปผมจะคิดว่าความเชื่อเมื่อ 3-4 สัปดาห์ที่แล้วมันความเชื่อที่บนพื้นฐานของการมองภาพโลกมองโลกในแง่ดีเกินไปเยอะมากแล้วก็มองแนวโน้มหุ้นพวกนี้ดีเกินไปเยอะมากมองว่า AI มีประโยชน์เกินไปอย่างมากแล้วตอนนี้เริ่มชักฉุกคิดแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นซึ่งมันอาจจะแย่ไปกว่านี้อีกถ้าเกิดเศรษฐกิจอเมริการองรับไม่ได้คือเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยถดถอยไปกว่าที่คิดตกต่ำกว่าที่คิดนะครับจากวันนี้ตอนนี้ตลาดถึงเสียวๆอยู่ว่าที่เดิมทีตั้งสมมติฐานว่าเศรษฐกิจอเมริกาแข็งแรงมากๆเนี่ยมันจะอ่อนแรงไปกว่าที่คิดหรือเปล่า1กับ2ธนาคารกลางสหรัฐเขาช้าเกินไปหรือเปล่าเขาควรจะเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในความเห็นผมคิดอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วธนาคารกลางสหรัฐพลาดโอกาสในการลดดอกเบี้ยครั้งที่แล้วไปแล้วก็จะทำให้ดีไม่ดีเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยต้องลดดอกเบี้ย50 basis point ตอนหลังเริ่มมีเฮ้าส์บางเฮ้าส์เนี่ยเข้าใจว่าคิดว่าจะต้องลด50 basis point 2ครั้งทั้งในเดือนกันยายนและในเดือนพฤศจิกายนด้วยซ้ำไปคือเวลาช้าไปเนี่ยมันต้องรีบนะครับต้องกลายต้องเปลี่ยนมันต้องรีบไปลดดอกเบี้ยเพราะว่าจะตกรถไฟธนาคารกลางชาติเองจะตกรถไฟครับก็เล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้แล้วกันครับอันนี้ไม่ทราบว่ามีคำถามอื่นไหมเรื่องนี้ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวก็อยากไปคุยเรื่องอื่นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้ายังไงเรื่องนี้เชิญต่อเลยครับอาจารย์ได้เลยไม่มีนะคะอาจารย์เชิญต่อได้เลยค่ะครับก็อย่างที่ว่านะครับว่าตัวเลขของการตัวเลขของสหรัฐเนี่ยจะต้องไล่ดูตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต่อเนื่องมาสองเรื่องที่ต่อเนื่องมาก็คือถ้าอย่างเนี้ยใครจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจริงไหมครับครับก็จะมีผลมากเลยสำหรับคำนิยามลิสเนี่ยถ้าเกิดในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าตัวเลขการว่างงานมันเด้งขึ้นไปอีกแล้วก็เด้งขึ้นไปอีกเนี่ยก็มันเข้าทางของทรัมป์เลยครับแต่ในอีกด้านหนึ่งจำได้ไหมทรัมป์แกก็ตีกันว่าเฮ้ยธนาคารกลางสหรัฐอย่าลดดอกเบี้ยนะครับแกออกมาเลยอย่าไปลดดอกเบี้ยนะเพราะแกรู้ว่าถ้าลดดอกเบี้ยเนี่ยมันช่วย
ให้อย่างน้อยเซนติเมนต์เนี่ยหรือความรู้สึกที่ดีมันจะได้กลับมาความมั่นใจจะกลับมาย้ำนะครับว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้มีผลทันตาเห็นหรอกการลดดอกเบี้ยเนี่ยส่งผลต่อเศรษฐกิจให้หลังอีก6เดือนถึง12เดือนครับ6เดือนถึง12เดือนเพราะฉะนั้นดีไม่ดีถ้าเกิดเศรษฐกิจมันแย่มากๆแล้วธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบี้ยเดือนกันยาเนี่ยก็จะยังไม่ทำให้สหรัฐรอดพ้นจากการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ในปีหน้าแต่มันจะถดถอยไม่เยอะและจะถดถอยสั้นนึกออกไหมครับเพราะว่านโยบายการเงินจะมาช่วยอุ้มเศรษฐกิจย้ำนะสมมติว่าลดดอกเบี้ยเดือนกันยาแล้วก็ได้ผลเต็มที่ของการลดดอกเบี้ยเดือนกันยาหน้าคือ12เดือนให้หลังเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาจะถดถอยในประมาณไตรมาสที่2เนี้ยแล้วก็ต่อเนื่องอีกนิดนึงในไตรมาสที่3แล้วก็ฟื้นเลยในไตรมาสที่4เป็นต้นนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันก็ได้ประธานาธิบดีไปแล้วเรียบร้อยคนใหม่เรียบร้อยไปแล้วเนี่ยคือเสร็จทรัมป์ไปแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยสำหรับเศรษฐกิจสำหรับทั้งคามาลาแฮร์ริสแล้วสำหรับทั้งทรัมป์นะครับคือที่ตอนนี้เขาก็จะเถียงกันใหญ่ว่าตกลงจะดีเบตกันหรือไม่ดีเบตตามข่าวเห็นไหมครับจะดีเบตเพราะว่าเดิมทีนัดกันไว้ว่าจะดีเบตที่สถานี ABC แต่ว่าทรัมป์บอกไม่เอาอันนั้นไม่ยอมไปดีเบตแล้วที่ Fox นะเพราะว่าที่ Fox เนี่ยเข้าข้างทรัมป์อะไรเงี้ยไอ้เรื่องเนี้ยมันจะจิ๊บจ้อยมากเทียบกับอีก 2-3 เดือนข้างหน้าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยดีไม่ดีจะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะได้ใครจะไม่ได้เป็นประธานถ้านโยบายการเงินมันพยุงเศรษฐกิจสหรัฐหมายความว่าจริงๆแล้วใครจะมาก็อาจจะยังไม่ถึงกับมีผลถ้ามันไปมีผลจริงๆก็ต้องรอดอกเบี้ยลดลงก่อนในทำนองนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแต่ประเด็นคือว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันจะเป็นตัวเลขที่ไปหาเสียงไงครับตัวเลขจะเป็นเลขที่หาเสียงคือเดิมทีเนี่ยย้ำนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังเดิมทีเนี่ยฝ่ายทรัมป์จะโจมตีคามาลาแฮร์ริสว่าคุณทำให้เงินเฟ้อสูงจริงๆคามาลาแฮร์ริสไม่ได้ทำหรอกคนที่ทำเงินเฟ้อสูงก็คือธนาคารกลางสหรัฐแหละแต่พอเมื่อมันเริ่มลงเนี่ยมันก็เข้าทางคามาลาแฮร์ริสแต่ถ้าเงินเฟ้อลงแต่เศรษฐกิจพังเนี่ยนะครับคามาลาแฮร์ริสก็พังเหมือนกันอย่างเช่นอัตราการว่างงานเนี่ยถ้ามันขยับขึ้นไปเรื่อยๆมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเรื่องที่ทรัมป์เอาไปหาเสียงได้ฉะนั้นหนึ่งก็คือกระทบกับการเมืองสหรัฐแน่นอนถ้าสมมติว่าแนวโน้มมันเป็นไปอย่างที่ผมสงสัยว่าเป็นก็คือเศรษฐกิจอเมริกาอ่อนแอกว่าที่คิดนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเดือนกันยายนมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจริงๆหรือแรงๆอย่างที่เราคุยกันสัก50 basis point เนี่ยมันจะพลิกกลับไหมฮะมันถือว่าเป็นตัวช่วยพยุงได้ไหมให้มันพ้นปีนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้ย้ำนะครับนโยบายการเงินสมมุติว่าแบงก์ชาติไทยลดดอกเบี้ยวันนี้ไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจวันนี้แน่นอนเศรษฐกิจนโยบายการคลังเขาไอ้การเงินของอเมริกาก็เหมือนกันถ้าได้เสริมลดดอกเบี้ยวันนี้ก็ไม่ได้ช่วยเดี๋ยวนี้เหมือนกันแต่เองที่ผมเมื่อกี้ครับถ้าสมมุติลดดอกเบี้ยนโยบายไปปลายสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับครับช่วยให้รู้สึกว่ามันอาจจะช่วยตั้งแต่กลางปีหน้าเป็นต้นไปหรือประมาณต้นปีหน้าต้นไปไงครับพอเสียโอกาสอันนี้ไปเนี่ยมันก็เสียโอกาสไปประมาณ2เดือนใช่ไหมครับกรกฎาคมสิงหากันยาชุดเดือนครึ่งซึ่งมันฟังดูมันจะมันนิดเนาะนิดหน่อยแต่ว่าข้อดีของการลดดอกเบี้ยเยอะๆอันนี้คุณวรพงษ์ถามก็คืออย่างนี้ครับตลาดหุ้นเนี่ยจะเด้งใช่เพราะว่านักลงทุนเสื้ออนาคตเสมอย้ำนะครับเขาไม่ได้หุ้นไม่ได้ขึ้นวันนี้เพราะว่าเศรษฐกิจดีวันนี้เขาขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจจะดีอีก6เดือนข้างหน้าครับครับฉะนั้นอันนี้คืออันที่1คือผลต่อการเลือกตั้งของอเมริกาอันที่2แน่นอนผลกระทบกับประเทศอื่นๆในโลกนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าอเมริกาก็ยังประเทศที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นประเทศที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดก็คือนำเข้าสินค้าเยอะที่สุดในโลกอยู่ดีฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจอเมริกาแผ่วเนี่ยยังไงพวกเราก็กระทบนะครับเรากระทบล่าสุดเราเห็นแล้วว่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงไปเพราะว่าดูท่าทางเศรษฐกิจอเมริกาอ่อนแรงเพราะค่าเงินดอลลาร์อ่อนก็แปลว่าค่าเงินบาทแข็งซึ่งที่ผ่านมาบาทก็แข็งขึ้นจริงๆถ้าใครติดตามดูจะเห็นว่าบาทแข็งประมาณสักบาทนึงอ่ะภายในช่วงระยะสั้นๆก็ทำให้เราขายของไปต่างประเทศได้ยากขึ้นใช่ไหมครับค่าเงินค่าขึ้นเป็นต้นค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นหุ้นญี่ปุ่นก็ตกอย่างที่เราเห็นนะครับนี่คือผลอีกอันนึงที่จะส่งผลมากับการชะลอตัวของเศรษฐกิจอเมริกาครับ
อาจารย์พูดถึงค่าเงินนี่แซมนิดนึงแล้วกันพอดีเห็นรายงานมาพอดีนะคะเช้านี้3.5 บาท 32 สตางค์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะ35 บาทแล้วแต่เมื่อเดือนที่แล้วมัน36 บาท36ใช่ดิฉันเรียงกว่าค่ะที่35แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่แหละคือผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากๆเลยของเศรษฐกิจอเมริกาซึ่งก็ยังเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อยู่คือประมาณเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยก็ยังเป็นประมาณ20 กว่าเปอร์เซ็นต์ของเศรษฐกิจโลกครับแต่เขาใช้จ่ายเกินตัวเพราะฉะนั้นสัดส่วนของการนำเข้าของเขาค่อนข้างสูงอีกอย่างนึงก็คือว่าตลาดหุ้นของอเมริกาถ้าดู market cap ของตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันเป็นสัดส่วนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสูงถึง 40-50% ของ market cap ของตลาดหุ้นโลกด้วยฉะนั้นกระทบไปหมดนะครับมันกระทบเราทั้งในเชิงของตลาดหุ้นเรากระทบเราทั้งในเชิงของเศรษฐกิจและการส่งออกของประเทศไทยด้วยครับครับนั่นหมายว่าตอนนี้เราก็ยังคงเห็นสัญญาณแล้วแหละว่ามันเริ่มที่จะมามีผลกระทบมากขึ้นความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐที่บอกว่าพื้นฐานดีมันก็จะเริ่มไม่เห็นภาพแบบนั้นแล้วใช่ไหมอาจารย์ก็ยังดีอยู่นะครับคือย้ำนะครับยังดีอยู่มันจะแต่มันอ่อนตัวลงไปแล้วที่เป็นที่เราเป็นห่วงก็คือว่าอีก3-6 เดือนหน้ามันจะอ่อนตัวลงไปอีกเยอะกว่าที่คิดหรือเปล่าเดิมทีเราพูดถึงว่าแบนดิ้งจำได้ไหมครับจำได้ครับนี่ก็คือเศรษฐกิจมาค่อยๆเครื่องบินลงอย่างนิ่มนวลใช่ไหมครับเวลาเศรษฐกิจตกถดถอยนี่เขาเรียกว่าฮาร์ดแลนดิ้งคือมันลงแบบกระแทกลงแล้วเครื่องบินพังนะครับเก็บตัวนี่เราไม่รู้ตอนนี้เครื่องบินเนี่ยกำลังลงแน่นอนนะครับกำลังร่อนลงแน่นอนถึงจะลงแล้วมันจะลงกระแทกพื้นหรือลงแบบนิ่มนวลก็ต้องขอลุ้นกันแล้วกันอีก3-6 เดือนข้างหน้าช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยมีผลต่อตัวเลขเศรษฐกิจไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนแบบพวกเงินสะพัดไหมอะไรยังไงแบบบางประเทศไหมฮะที่อเมริกาไม่เห็นนะครับไม่เห็นแต่ว่าถามว่าใช้เงินเยอะไหมก็ต้องบอกว่าถ้าดูตัวเลขที่เขาเอาเงินไปบริจาคให้กับทั้ง Republican และทั้ง Democrat เนี่ยครับก็หลายพันล้านนะใช่ๆ1,000 ล้านเหรียญเพียงแต่ว่าจะไม่ได้มีการทำตัวเลขเหมือนกับเช่นประเทศไทยครับที่อื่นเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำที่อเมริกาผมยังไม่เห็นใครทำว่าเวลาปีเลือกตั้งแล้วมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกี่จุดเปอร์เซ็นต์ของเศรษฐกิจแต่ของไทยเนี่ยเราเคยพูดกันที่ประมาณว่า0.3-0.4นะได้นะเวลาเลือกตั้งเนี่ยใช่มันไม่รู้มาจากไหนเยอะแยะไปดูสะพานตรงไหนนะอาจารย์ใต้ดินหรือบนดินแต่ว่าคือของเราเนี่ยจะไปพูดเป็นพันล้านเหรียญนี่มันต้องมีตัวเลขกระตุ้นมากเลยนะผมว่ามันมีครับแต่ว่าเหมือนกับของสำหรับเขาเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นตัวเลข GDP ของอเมริกามัน28จุดเท่าไหร่เกือบ29 ล้านล้านเหรียญนะครับฉะนั้นมันมีการระดมกันสักคนละสัก 2-3 พันล้านเหรียญมันก็ยังเหมือนไม่เท่านะครับซึ่งใกล้เคียงได้นะแล้วก็รวมถึงเลือกตั้งที่สภาผู้แทนด้วยแล้วก็เลือกตั้งที่วุฒิสภาแล้วด้วยนะครับแล้วเลือกตั้งในระดับมลรัฐเลือกตั้งผู้ว่าด้วยเนี่ยตัวเลขของสะพัดไปถึงจริงมองในหลักการอ่ะมันก็กึ่งซีโร่ซัมใช่ไหมครับหมายความว่าถ้าพูดว่าเขาแทนที่จะไปใช้ด้านหนึ่งก็ไปใช้อีกด้านหนึ่งนะครับแต่ของเรามันเหมือนกับว่าเวลาเลือกตั้งเนี่ยมันมีการตั้งสมมติฐานว่ามันเอาเงินเก็บออกมาเงินไม่งั้นไม่ได้ใช้อะครับต้นเศรษฐกิจนะครับของไทยเราจะพูดกันติดตลกนิดนึงว่าตอนเลือกตั้งเนี่ยไอ้แบงค์500กับแบงค์100จะหายากเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่สมัยก่อนก็จะมีเรื่องอะไรนะคืนหมาหอนใช่ไหมสมัยก่อนจังหวะเดี๋ยวนี้น่าจะไม่ได้มีคำพูดนั้นแต่ทำแบบไหนอะไรอีกเรื่องนึงแต่ว่ากำลังสงสัยเขาก็ต้องมีกกต.เขาก็ต้องมีการตั้งงบประมาณในการที่จะใช้ในการเลือกตั้งอยู่แล้วถูกไหมตัวเลขไม่มีครับไม่มีครับคือขอของเขาไม่ได้มีข้อจำกัดนะครับเท่าที่ผมทราบแต่ขอทำให้โปร่งใสถ้าคุณครับคุณจะบริจาค ก็บริจาคไปขอให้รู้ว่าบริจาคจากใครได้ยังไงนะครับแล้วก็ถ้าจำได้เนี่ยหลายๆอย่างเขาไม่ได้ห้ามนะสมมติว่าจะไปช่วยผู้หาเสียงเอารถไปรับไปที่ครูหาเลือกตั้งก็ไม่ได้ว่ากันนะครับไม่เหมือนของไทยของไทยนี่ห้ามโน่นห้ามนี่ห้ามนั่นไม่ได้ห้ามเลยนะอาจารย์เมื่อกี้คุณประพงษ์พูดถึงกกต.
สหรัฐก็มีไหมรู้สึกจะมีองค์กร Federal Election Commission ใช่ไหมถ้าว่าไม่ได้มีแบบนี้แบบของไทยนะไม่เหมือนเราอ่ะคือแต่ละมลรัฐเขาก็มีกระบวนการของเขาไงครับคือเขาจะเป็นมลรัฐที่มีอิสระกันอย่างมากคงไม่มีองค์กรไหนมาครอบนานๆถึงจะมีบางองค์กรที่ครอบอย่างเช่นมีรัฐบาลกลางก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มีศาลสูงก็ศาลสูงในแต่มลรัฐยังมีเลยแต่ว่ามีศาลสูงในระดับประเทศด้วยเป็นต้นเนี่ยนะครับค่ะก็จะแตกต่างกันครับครับครับ